วัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในสงครามกิลครั้งที่4ครั้งนี้เราเจอกับกิลอินดีในรอบ8ทีมสุดท้ายเลยนะครับใครแพ้ก็ได้กลับบ้านไวยัดแท่งไฟให้กับกิลหงิดไปเลยใส่สุดปั๊บกิลหงิดจะต้องชนะและศึกของพวกเราก็จะเริ่มในอีกไม่ถึง5ชั่วโมงครับ4ชั่วโมงกว่าๆตอนนี้เวลาในเกมก็ตี59นาทีแน่นอนครับว่าผมยังไม่ได้นอนคลิปวิดีโอนี้ผมขออนุญาตเพื่อนๆเล่นเกมบนห้องนอนนะครับขออนุญาตวอร์กิลในห้องนอนตัวเองจะได้นอนปุ๊บตื่นมาวอร์ปั๊บและผมก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้แล้วนะครับตื่นมาวอร์ทันแน่นอนปกติแล้วเวลาลุยสงครามกิลเนี่ยผมแทบจะไม่ได้นอนเลยนะครับในวันนั้นและผมก็วอร์ทั้งวันตั้งแต่9โมงเช้ายัน3ทุ่มเพราะงั้นก็ขอพักผ่อนงีบเอาแรงหน่อยละกันฮะแล้วเจอกันตอนสงครามกิลเริ่มราตรีสวัสดิ์ครับทุกคนกราบสวัสดีอีกครั้งนะครับทุกคนผมก็ตื่นมาวอร์ทันพอดีนะครับ 9:59 อุ๊ย 10 โมงเวลาในเกมแล้วเข้าไปวอร์เลยครับหมาเฝ้าบ้านแมนมาปกป้องกิลหงิดแล้วเช็คทีมหลักแบบครับเจนอสเปิด1หมาเปิด2ยิงเปิด3ฟินิกเปิด4เปียโรเปิด5กูเคสือเปิด6ตอนนี้เจนอส V2 กับวอตด็อกแมนของผมก็สปีด800บวกๆแล้วนะครับจะมีใครแซงไหมเดี๋ยวเรามาดูกันทีม2ฝากแบ่งด้วยนะกาโร่แล้วก็ทีม3เอามาประดับโอเคพร้อมปั๊บไปชิงโอ้โหมันจะมีสักครั้งไหมครับที่บ้านเขาจะแตกก่อนบ้านเราแผนเราในวันนี้ก็คือหมาเฝ้าบ้านกายหงิดจะปกป้องโรงงานแถวกลางเพิ่มเติมคือรองแม่ทัพคุณลุงปกป้องแถวร่างกับรองแม่ทัพอาวันและรองแม่ทัพอาบิจินเอ็นปกป้องแถวบนคนเดียวอุ้ย290แต้มต่อ 10,000 แต้มในเวลาอันสั้นกิลหงิดตื่นกันหรือยังครับโอเคอาวันบอกระเบิดบ้านแรกให้แล้วแต่ทำไม2บ้านบนไม่มีใครตีเลยกิลหงิดครับตื่นกันหรือยังครับ คือแค่แถวแรกพวกเขาเนี่ยพลังก็ล่อไปอย่างต่ำ15ล้านเลยนะครับและมีคอเกโรเกโรทุกคนตัดภาพมาที่กิลหงิดแถวแรกเรายังใช้คอซอมบี้แมนอยู่เลยนะครับส่วนคนนี้ใช้คอเด็กนี่แหละครับความต่างของการไม่รวมกิลและเซิร์ฟ12ไม่ได้ถูกรวมกับเซิร์ฟอื่นด้วยโปรเต้ระเบิดต่อหน้าต่อตาและเขาลงมือซัดกายหงิดทันทีน่าจะรีบลงมือเคลียร์ทีมรองของผมก่อนก็หมั่นครับณตอนนี้รองแม่ทัพก็รับมือกับศัตรูแล้วนะครับจะตายกันตอนไหนครับเนี่ยศัตรูก็เคลียร์ทีมรองของกายหงิดไปแล้วนะครับโดย2คนนี้ส่วนทีมหลักมีคนกำลังซัดอยู่ครับผมรองแม่ทัพอาบิจินเอ็นก็กำลังโดนตีทีมหลักอยู่นะครับรองแม่ทัพอาวันก็เช่นกันอุ๊ยตีทีมหลักอาบิจินเอ็นเสร็จแล้วอุ๊ยทำสโตนอีกแล้วหรอโอเคสู้ๆนะรองแม่ทัพอาบิจินเอ็นแถวร่างอาวันกับโปเต้เราเจาะไปถึงอันดับ2ของกิลเขาแล้วครับหรืออันดับ2ของเซิร์ฟเขานั่นเองแต่มีคนกำลังตีอยู่ผมรอต่ออยู่นะครับรอที่จะซัดทีมหลักเขาอยู่เฮ้ยเขาตีอาวันเสร็จแล้วอุ๊ยด็อกเตอร์สเตนจ์มีถึง2คนเลยเหรอครับเนี่ยตีเสร็จแล้วครับโอ้ด็อกเตอร์สเตนจ์มีไม่น้อยกว่า3คนระหว่างอาบิจินเอ็นกายหงิดและอาวันใครจะถูกด็อกเตอร์สเตนจ์จัดการก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันครับก็ลุ้นดีนะฮะตีเสร็จแล้วครับผมเองคนอื่นไม่ต้องสมาชิกกิลอื่นไปตีคนอื่นได้เลยโบรอสอยู่แถวล่างยุงอยู่แถวบนงั้นก็ขึ้นไปดีครับก็มาดีติชิงโอ้โหทีมผมเปิดก่อนตามคาดครับเปิดไปด้วยระเบิดปืนจากกลยิงไปก่อนเลยครับตอง34ล้านยุงไล่จิกต่อยทีนึงกาโรเคกลับมาโบรอสเขาไม่ตายเพราะว่ามีบัฟไม่ย่อท้อนะครับงั้นก็ขอมือหน่อยจากหมาเฝ้าบ้านแมสเป็นล้านดาเมจจุงไล่ซ้อมต่ออีกทีนึงแล้วกาโรเคกลับมาอีกครั้งจักรพรรดิเด็กแขนกลอรมานอุ้ยเขาใช้จักรพรรดิเด็กด้วยใส่หวังบูสต์ดาเมจให้กับยุงร่าง2แล้วก็โบรอสนะครับแต่ว่านี่มันเป็นเทิร์นสุดท้ายของยุงร่าง2แล้วแหละพี่ชายปาดได้หนึ่งทีโอ้บัฟไม่ย่อท้อ2รอบฟินิกแมนจัดการให้หน่อยฟินิกแมนลูกพ่อป้าเปรี้ยงเข้าไปต้อมมันฟินิกแมนจัดการโบรอสให้แล้วครับแล้วระเบิดปืนจากกองเขายิงสวนมา
มีบัฟจากจักรพรรดิเด็กล่อไปเกือบ30ล้านนะทีมกายหินยังไหวและได้สตาร์ทถึง2ตัวทีมกายหินยังสวยโอ้โหเขาอัพลักมา99การที่ผมโดนสตาร์ท2ครั้งติดเนี่ยคือสวยมากนะครับเพราะโอกาสติดมันคือ 50% แล้วก็อีก 50% ถ้าเราทำสโตนหาจังหวะที่เด็กเขาไม่ติดสตาร์ทก็จะคุ้มกว่านี้เยอะนะครับแต่ไม่จำเป็นระเบิดปืนจากโกนเก็บไปทั้งทีมเหลือตัวเดียวไปขอมือเขาหน่อยมาพ่อบ้านแมนขอมือหน่อยครับวิหกเพลิงอะไรกันปิ้ว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 ติดไม่ย่อท้อระเบิดปืนจากโกนเขายิงมาก่อนที่จะตุยเย่ขอมือเป็นงานขอมือหน่อยครับเรียบร้อยครับการตีอันดับ2ของกิลเขาเราเสียยุงร่าง2ไป1ตัวว้าวปลดล็อกอันดับ1กิลเขาต่อเขาเปลี่ยนแผนนะครับปกติแล้วอันดับ1กิลเขาหรืออันดับ1เซิร์ฟเขาเนี่ยจะปกป้องโรงงานในโพซิชันเดียวกับผมมารอบนี้เขามาเน้นการอุดแถวล่างกันเราแม่ทัพอาวันแตกไปแล้วมาครับเรามาลุ้นครับว่ายุงหยิดแถวไหนจะแตกก่อนระหว่างกลางบนล่างตอนนี้แต้มเราเริ่มตีขึ้นมาใกล้กับเขาแล้วครับเป็นเพราะว่าเขายังติดอยู่ที่เหล่ารองแม่ทัพของเราทั้ง3แถวผมก็ตื่นเต้นนะครับอยากจะรู้ว่าแถวใครจะระเบิดก่อนกันฝากด้วยลุงกับอาร์บีจีเอ็นไม่มีใครตีอันดับ1เซิร์ฟ13เลยว่ะเหมือนผมจะต้องลงมือเองทั้งทีมรองและทีมหลักเขานะครับคืนชิปยุงไปก่อนละปั๊บติชิงก็ขอใช้ทีม2เขาในการเพิ่มเลือดจากคอเกโดเกโรละกันครับซัดไปเลยครับทีมรองซอมบี้แมนของเขายังไงก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะมีบัฟไม่ย่อท้อถึง2ครั้งเปิดไปด้วยระเบิดปืนจากโกนก่อนเลยครับผมแง่วปิ้วติดไม่ย่อท้อทั้งทีมยุงไม่ตอบต่ออีกทีนึงการ์โรเคกลับมาพ่อกระบอกเหล็กขวดต่อมาเฝ้าบ้านแมนการหยิบลงมือขอมือได้ขอแถวหน้าไป3ตัวหงายท้องไปเกือบหมดติดไม่ย่อท้ออีกครั้งนึงสารกระบองเหล็กแล้วการ์โรเคกันมาอีกครั้งนึงห้องกระบองเหล็กอีกแล้วยุงร่างสองกายหยิบปาดการ์โรไปก่อนเลยนะครับติชิงปัดไม่แรงแต่ปาดแรงนะจ๊ะคล้องเฉยหยกเพลิงอะไรกันจากฟินิกแมนและยุงก็ได้ตอมด็อกเตอร์เจนัสต่อเอาโปเกสต์กันเลยครับมันไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวนะมันมีครั้งนึงมันมีครั้งนึงยุงออกไปไล่โจมตี2ครั้งจากสกิล1ของเกโรเกโรแล้วก็พาสซีฟของตัวเองจากการ5ดาวม่วงไปต่อบาทาไร้เงามันแค่น้ำจิ้มของจริงคือยุงไล่ตอมเป็นสองแล้วครับระเบิดปืนจากคนไปเลยครับปิ้วอุ้ยหล่นหมดอุ้ยหล่นอีกตัวยุง5ดาวม่วงนี่มันเวรี่กู๊ดจริงๆครับทีมผมเจนอสกลับมาเลือดเกือบเต็มแล้วนะครับจากการฮิวเลือดด้วยคอเกโดเกโรของเรายุงอยู่ล่างสุดแบบนี้แหละครับซื้อรอบตีทีมหลักของเขาเลยก็มาดิครับบัฟไม่ย่อท้อ2ทีอาจจะต้องมีรอบ2ในการตีทีมหลักเขานะครับอย่างที่รู้กันว่าบัฟไม่ย่อท้อมันโหดมากๆระเบิดปืนจากกดเปิดงานไปก่อนเลยครับผมเจนอสวิ่ง2กายหยิบยิงไป31ล้านดาเมจติดไม่ย่อท้อทั้งทีมยุงไล่ตอมต่ออีกครั้งนึงผมเหมือนว่าเล่นเกมข้างบนภาพจะแหลกๆนิดนึงนะฮะเครื่องเริ่มร้อนจากการอัดจอมือถือแต่มีใช่อุปสรรคหมาเฝ้าบ้านแมนกายิดเข้าไปขอมือ7ล้าน3แสนยุงตามเป็นคอมโบต่อก็มาดิครับโดนคอมโบเขามาเลยครับผมระเบิดปืนจากคนยิงมาก่อนเลยครับ27ล้านดาเมจตามด้วยยุงร่าง2ไล่ปาดเกโรเกโรเต็มเต็มครับฟีนิกแมนรีบตายไปไหนมารับอันเตยุงก่อนสิแต่เกโรเกโรกายิดยังอยู่หมาเฝ้าบ้านแมนเข้ามาขอมือต่ออีกครั้งนึงแล้วเกโรเกโรตีธรรมดาเพื่อส่งยุงมาไล่โจมตีเมื่อดาวชายต่อยมันดาต่อเรามาจัดการยุงก่อนเลยนะครับตัวปัญหาของเราแต่มันมีไม่ย่อท้อ2ครั้งงั้นขอซัดไป2ทีซ้อนแล้วกันแตกเลยครับผมโอ้โหผมนี่อย่างชอบยุง5ดาวม่วงนี่มันโหดจริงๆเอาเกโรเกโรครับแปะไปตอมวิ่งเกโรเกโรเกือบตายว่ะทุกคนแล้วระเบิดปืนจากกอนรอบที่2ไปเลยครับระเบิดปืนจากกอนเรียงล้านหมาเฝ้าบ้านแมนโอเวอร์แดนและยุงก็ได้ตอมต่ออีกครั้งนึงแต่ยังมีไม่ย่อช้ออยู่เข้าไปขอมือเกโรเกโรนะครับผมหิวลูกชิ้นจังเลยยุงไปต่ออีกครั้งนึงไล่โจมตีมันจริงๆยุง5ดาวปาดไปเลยครับปาดเจนอสวิน2ไปเลยดับยันติดไม่ดับแล้วครับตีธรรมดาใส่เกโรเกโรต่อระเบิดปืนจากกดรอบสุดท้ายของเขายิงมาเฮ้ยเหมือนว่าสู้กันรอบนี้ทีมผมจะไม่มีใครตายเลยนะครับแม้ว่าเขาจะมีบัฟไม่ย่อท้อกิโลกิโลตีธรรมดาใส่เจนอสวีสองยุงไล่ตอมอ้าคีอ้าเหลือฟินิกแมนเพียงตัวเดียวแล้วรีบลงมือจัดการเลยครับพอดีจะพายุงรากสองไปแปลงฟัน
สวยจัดเลยครับเราเสียแค่รอบเดียวกับทีมหลักของอันดับ1กิลเขาแบบนี้แต้มแดงจนเกือบเท่าโอ้โหใจมาครับกิลงิดใจมาแน่นอนช็อตนี้พวกเขาก็ยังติดอยู่ที่รองแม่ทัพ3คนอยู่เดี๋ยวผมก็ขอพักกินข้าวหน่อยนะครับพักโทรศัพท์ด้วยครับเครื่องเริ่มร้อนแล้วโอเคเรากลับกันมาอยู่ในสมรภูมิรบกันอีกครั้งนะครับตอนนี้แต้มของกิลงิดก็นำไปที่ 49,075 แล้วนะครับจากการทะลวงของเหล่ารองแม่ทัพกิลงิดอาวันและมันฝรั่งโปเต้บวกกับที่ศูนย์ใหญ่กิลเขาระเบิดไปถึง3รอบด้วยหุ้ยและแต้มเขาขึ้นมาเป็น 45,000 อย่าบอกนะว่ามารองแม่ทัพ RPGNN นายทำดีแล้วสหายที่เหลือจัดการเองผมขอไว้อะไรให้กับ RPGN N 72ชั่วโมง yeah. รีบไปถล่มกิลอินดีกันได้เลยครับเพื่อสังเวยกับ RPGN N และสมาชิกกิลงิดที่ตากไปเหลืออีกแค่2หลังเท่านั้นไม่ต้องถึงมือผมแล้วครับสมาชิกกิลงิดท้าสู้ทั้ง3ตี้อยู่เลยครับผมซื้อรอบทีมหลักรอเลยโอ้โหเหลือตั้ง5รอบครับทุกคนรอบนี้กิลงิดร่วมมือกันดีมากๆครับน่าจะมาจากการที่เราชนะไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วเป็นการปลุกไฟในกิลของเราว่าเฮ้ยถ้าพวกเราร่วมมือกันหนักมันก็ชนะได้นะ2หลังสุดท้ายจะได้ไปนอนต่อระหว่างที่รอลูกกิลเราตีทีมหลักเรามาดูบ้านหงิดกันดีกว่ายังอยู่ครับหมาเฝ้าบ้านแมนและคุณลุงไหนดูประวัติการตีบ้านผมสิฮันแน่รู้นะปะลงมือจัด2หลังที่เหลือได้ครับเอาใครตัดหน้าไว้โอ้โหและใช้อัญมณีแห่งเวลาด้วยมึงไม่ต้องใช้มันถ่วงเวลาการยืนโรงงานกิวตัวเองเปล่าๆเพื่อนเร็วๆเฮ้ยเสร็จแล้วซัด2หลังที่เหลือได้เลยครับยุงอยู่แถวล่างกันก็จัดไปอย่างนี้แหละก็มาดีครับไม่ต้องห่วงนะ RPGNN จะแก้แค้นให้เดี๋ยวนี้แหละจงสังเวยด้วยชีวิตของพวกเจ้าติดไปย่อท้อไปทั้งทีมเกือบ40ล้านยุงไล่ซ้อมต่ออีกครั้งหนึ่งไม่ย่อท้อไปทั้งทีมแล้วนะครับหมาเฝ้าบ้านแมนไปขอมือต่อมือข้างไหนที่ทำ RPGNN รอแม่ทำผมยื่นมือมาขอตีหน่อย10ล้านดาเมจหมาเฝ้าบ้านแมนแล้วก็ยุงไล่ซ้อมต่อติดไปย่อท้อไปครั้งที่2สำหรับยุงร่าง2ของเขาแล้วยุงร่าง2กายหงิดก็ปาดใส่หมาเฝ้าบ้านแมนเลยครับผมปรับสปีดมาไวทั้งทีมกับผมได้ออกสกิล4ตัวติดวิโอเพลิงบรรลัยกันเปรี้ยง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 แล้วเขาก็คอมโบสวนกลับมาครับผมระเบิดปืนจากก้นครับยิงมาเข้าสู่เทิร์นของผมตีธรรมดาใส่ยุงร่าง2กันครับเพื่อส่งยุงไปไล่โจมตีต่อครับปั๊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 บอีกทีนึงไปปั๊บปั๊บปั๊บก้อนแตกไปดีครับมาทางไรเงาต่อไปยุงไปทีนึงปั๊บ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 เหลือแค่2ตัวชิวๆครับปั๊บเจนรอที่2ไกลออสันกันยังรอยุงไปเรียบร้อยครับระเบิดไปอีกหลังหนึ่งปองรอบเราเหลือเยอะมากครับเอาการ์โร่เราไปลุยหน่อยเดี๋ยวเหงาโอ้โหแตกปุ๊บยุงหงิดเข้าไปซ้ำกัน3คนเลยนะครับแสดงว่ามีคนรอซ้ำฐานสุดท้ายอยู่พอเราระเบิดศูนย์ย่อยกิวหลังสุดท้ายเราจะได้ไปโฟกัสกับโรงงานกันต่อครับส่วนผมจะได้ไปนอนต่อเอ้าระเบิดแล้วไม่ต้องถึงมือกายหงิดเลยครับหลังสุดท้ายระเบิดในเวลาอันสั้นเลยนะครับไม่ถึง2นาทีโดยเหล่าจู่โจมของกิวหงิดวอร์นี้น่าจะชิวๆแล้วครับผมเพราะว่าเราถล่มกิวเขาได้ไวมากๆกิววอร์เพิ่งเริ่มไป1ชั่วโมง50นาทีก็สามารถถล่มกิลอินดีได้ทั้งกิลแล้วเราก็จะสามารถโฟกัสกับโรงงานได้เต็มที่ในเวลาที่เหลือหน่วยจู่โจมที่ได้ MVP นะครับก็คืออาวันครับผมตั้งแต่วอร์ที่แล้วนะครับคนนี้เกิดมาเพื่อถล่มกิลอินดีและมือขวาของเขาโปเต้และหน่วยจู่โจมคนหนึ่งก็ทำผลงานได้ดีเหมือนกันเหล่ารองแม่ทัพคุณลุงกายหงิดและ RPGNN แต้มแค่นี้แสดงว่ายังเหลือรอบในการตีกันเยอะอยู่เลยครับโอ้โหแบบนี้เหล่ารองแม่ทัพคนอื่นๆก็จะสามารถโฟกัสกับโรงงานได้ด้วยสำหรับบอลนี้บอก GG กับกิลอินดีได้เลยครับและกิลกูก็ยังคงมาวอไม่ถึงครึ่งเหมือนเดิม Very good ขอกายหงิดเสียบโรงงานไหนก็ได้จะได้ไปนอนต่อมีคนตีเสร็จแล้วโรงงานนี้กายหงิดยึดเองครับผมยึดหน้าศูนย์ใหญ่กิลเขาไปเลยระเบิดปืนจากก้นยิงทำการถล่มโรงงานก่อนที่จะปลูกสร้างใหม่เพื่อทำการยึดยิงไปทีเดียวหล่นไปถึง4ตัวยุงไล่ตอมต่อยครั้งนึงติดไม่ย่อท้องกันหมาเฝ้าบ้านแมนลงมือขอมือใส่เจนอสปี2ได้ขอมือหน่อยครับติดไม่ดับไปนะครับติดอยู่แล้วแหละติดไม่ติดและยุงร่าง2กายหงิดรอบนี้แปลงฟันแล้วแต่ก็ยังปากแรงเหมือนเดิมนะครับปั๊บเข้าไว้จบโดยที่คอมโบยังไม่ทันเสร็จเอาทีมหลักยึดโรงงาน
หน้าศูนย์ใหญ่กิลอินดีไปเลยรองแม่ทัพอาร์บีจีเอ็นก็ยึดโรงงานไว้หนึ่งนะครับส่วนกายหญิงคุณลุงก็ยังคงอยู่ดีปกป้องแถวกลางและแถวล่างได้แต่กิลวอร์เพิ่งเริ่มไม่ถึง2ชั่วโมงก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าจะสามารถปกป้องกิลจากการโจมตีของศัตรูได้จนจบวอร์หรือไม่โอ้โหตอนนี้เราก็ยึดอยู่ที่5โรงงานนะครับชิลๆแล้วครับแบบนี้ปล่อยให้หมาเฝ้าบ้านแมนของเราเฝ้ากิลปกป้องกิลไปส่วนกายหญิงก็ขอตัวไปนอนต่อนะครับฝันดีครับทุกคนสวัสดีตอนตื่นรอบที่2นะครับเพื่อนๆทุกคนไหนดูซิสงครามกิลของเราไปถึงไหนแล้วหมาเฝ้าบ้านแมนของเรายังทำหน้าที่ปกป้องกิลได้ดีหรือเปล่าแล้วคุณลุงระเบิดหรือยังตอนนี้เวลาในเกมก็5โมง48นาทีนะครับปั๊บติชิงโอ้โหแต้มกิลของกิลเงียดอยู่ที่ 72,000 นะครับนำกิลอินดีไปถึง 15,000 แต้มอ้าวคุณลุงไปไหนเรียบร้อยครับร้องแม่ทับคุณลุงระเบิดตอนกี่โมงครับเนี่ยอุ้ยถือว่าเอาเรื่องอยู่ครับถึงจะยันไปจนจบสงครามกิลไม่ได้แต่กว่าจะระเบิดก็ล่อไปเกือบ6โมงเย็นเลยนะครับก็เพิ่งไม่กี่นาทีที่แล้วนี่ว่าแบบนี้เซนจูน่าจะระเบิดต่อนะฮะแต่ก็ตราบใดที่หมาหงิดยังคงอยู่กิลอินดีก็จะไม่มีโอกาสในการพลิกแล้วเพราะว่าวอลรอบนี้เรายึดโรงงานได้เยอะมากๆถึงเขาจะถลุงเพชรเอาทั้งกิลมารุมตีผมในตอนท้ายเพื่อปั๊ม20แต้มก็ยากที่จะพลิกแล้วครับอันนี้น่าจะรอชนะแล้วก็รอเลี้ยงฉลองตอนสงครามกิลสิ้นสุดโรงงานที่ผมไปยึดก็ยังคงอยู่ดีวอร์รอบนี้ไม่น่ามีอะไรให้ตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราเจอกันตอนที่สงครามกิลใกล้จะสิ้นสุดกันดีกว่าครับโอเคครับทุกคนตอนนี้สงครามกิลก็ใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะครับเวลาในเกม 3:58 นาทีอีกเพียงแค่2นาทีเท่านั้นสงครามกิลของเราก็จะสิ้นสุดแล้วแล้วก็เป็นไปตามที่ผมคาดครับผมว่าเราชนะอย่างแน่นอนในวอร์กิลรอบนี้ดูจากประวัติศูนย์ย่อยกิลที่หมาเฝ้าบ้านแมนผมปกป้องไว้นะครับประวัติการตีเนี่ยเขาจะไม่ถาโถมเหมือนสงครามกิลรอบที่แล้วเพราะว่ามันจะเป็นการเปลืองเพชรฟรีๆถ้าเกิดเขาถลุงเพชรตีเพื่อเอา20แต้มเนี่ยพวกเขาเลยตัดสินใจยอมแพ้ดีกว่าเสียเพชรฟรีๆฮีโร่กิลหงิดก็แข็งแกร่งกันขึ้นเยอะเลยนะครับในรอบนี้โรงงานก็ยึดได้3โรงงานเลยนะครับโรงงานที่ผมปกป้องอยู่โรงงานนึงแล้วก็โรงงานที่ผมไปยึดอีกโรงงานนึงเป็น2และโรงงานของคุณลุงเป็น3เอาจบพอดีเรียบร้อยครับผมกิลหงิดได้เข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายในสงครามกิลสมาชิกกิลหงิดน่าจะสูญเสียเพชรกันเยอะพอสมควรในฐานะที่เราเป็นหัวกิลหงิดสุดป๋าเราจะอาจฉีดให้ฮีโร่ของเราหน่อยเหล่าฮีโร่กิลหงิดเข้ามารอกันที่บ้านบ้างแล้วนะครับแต่ยังไม่เยอะเท่าไหร่งั้นก็จัดรอเลยครับผมปาร์ตี้ลื่นเริง288แบงค์จัดไป30กล่องครับป้า90เพชรเอาไปกองป้า90เพชรโอ้โหผมดวงดีว่ะเอาไป30ชุด30กองป้า80เพชรแล้วก็ไล่เก็บกล่องต่อสมาชิกกิลเราก็จะได้แบบนี้นะครับเนี่ย50เพชรแล้วแต่ดวงนะครับอย่างผมก็ได้อีก50เพชรก็เป็นการซ่อมเพชรให้ลูกกิลเรานะครับแพ็คสุดท้ายก็อีก50เพชรไหนๆก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาก็ขอประกาศณตรงนี้เลยนะครับว่าสงครามกิลรอบหน้ากิลหงิดทั้งหลายเอ๋ยแพ้ไม่เป็นไรแต่อย่าใช้ไทม์สโตนเลยมันเสียเวลาไม่งั้นจบไวกว่านี้อีกสำหรับผมไทม์สโตนเนี่ยก็มองว่าโกงอยู่นะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างไอ้จักรพรรดิเด็กของอันดับ2ที่เขาตีติดสตันผม2ตัวซึ่งมันจะมีโอกาสแค่ 50% ที่จะติดตัวหน้าและเขาใส่เซตเดทก็จะมีโอกาสอีก 50% ที่จะทำให้ตัวหลังติดสตันเหมือนตัวหน้าซึ่งถ้าเกิดเราใช้ไทม์สโตนเนี่ยเราไปทำให้เอฟเฟกต์สกิลของจักรพรรดิเด็กแล้วก็เอฟเฟกต์เซตไอเทมไร้ค่าไปเลยนะครับเพราะว่าเราจะหามิติแห่งการเวลาที่เราจะไม่ติดสตันจากจักรพรรดิเด็กสักตัวเดียวได้อันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างอย่างเดียวนะแล้วมันก็มีหลายอย่างที่จะใช้ไทม์สโตนให้เราได้เปรียบได้อันนี้ก็เป็นในมุมมองผมนะครับอุ้ยคนเต็มเลยเพราะงั้นสมาชิกกิลหงิดทุกคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่ก็ขอให้เลี่ยงการใช้อัญมณีแห่งกาลเวลานะครับกล่องหมดอย่างรวดเร็วเหลือกล่องสุดท้ายซ่อนอยู่ข้างบนสงสัยไม่มีใครเห็นใครที่มาไม่ทันก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเดี๋ยวรอบชิงชนะเลิศเราจะจัดให้ใหม่ถ้าเกิดเราชนะนะอันนี้รอบ8ทีมแต่เราเจอกับกิลคู่แข่งกิลอินดีทำให้เราตึงก็น่าจะเสียเพชรกันเยอะก็เลยต้องอัดฉีดให้ฮีโร่ของเราหน่อยโอเคครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อกำลังใจให้กับการชั้นแนวด้วยนะครับบ๊ายบายครับราตรีสวัสดิ์ครับ